รู้สึกยังไงครับสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งเกือบจะได้ขึ้นโพเดียมแล้วรู้สึกยังไงบ้างทิปรู้สึกไงบ้างครับก็เสียดายนิดหน่อยครับว่าเป้าหมายคือโพเดียมครับก็พยายามขึ้นมากลุ่มหน้าก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกครับมีการแย่งชิงอันดับมีการเสียบครับแต่ผมบู๊น้อยไปหน่อยครับก็ในโค้งสุดท้ายโดนข้างหลังแซงขึ้นมาหลายคันครับทำให้ไม่มีลายช่องว่างสำหรับเราครับก็สำหรับการแข่งขันในปีนี้นะครับสำหรับการแข่งขันทาง Shell Advanced Asian Talent Cup นะครับในปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยได้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งฤดูกาลแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างครับสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลนี้ที่ผ่านมานี้ครับตั้งแต่เริ่มเข้ามาแข่งขันในรายการนี้ครับรู้สึกว่าแฮปปี้ทุกๆเวลาครับได้รับประสบการณ์หลายๆอย่างได้พัฒนาฝีมือครับเรียนรู้กับความรู้สึกเรียนรู้ประสบการณ์ที่จะไปขี่ในอนาคตครับ